สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุภาษิตบท28ข้อ6นะครับผมให้หัวข้อว่าดำเนินอย่างสุจริตไม่คิดจะคดโกงนะครับในพระคัมภีร์ฉบับไทยคิงเจมส์บอกว่าคนยากจนที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมของเขาก็ดีกว่าคนมั่งคั่งที่คดโกงในทางของตนฉบับแคทอลิกบอกว่าคนยากจนที่ดำเนินชีวิตสุจริตย่อมดีกว่าคนที่ประพฤติคดโกงแม้เขาจะร่ำรวยเราคงจะได้ยินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนจีนที่ทะลักเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในช่วงสมัยสงครามในประเทศจีนเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าคนเหล่านั้นขยันอดทนมากครับแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างสุจริตเพราะเขาก็เกรงกลัวกฎหมายและจำนวนมากมายที่ประสบความสำเร็จขณะเดียวกันก็มีคนจีนอีกมากมายครับที่ไม่ได้เก่งกาจเรื่องธุรกิจแต่เขาดำเนินอย่างสุจริตจนเราเรียกว่าเป็นคนที่เยี่ยมยอดเขามีชื่อเสียงที่ดีครับเพราะแม้เขาจะไม่ร่ำรวยแต่เขาก็สุจริตนะครับตรงกันข้ามเราเจอคนจำนวนมากมายนะครับที่รวยเร็วรวยลัดนะครับและก็ทำสิ่งผิดกฎหมายคอร์รัปชันคิดคดโกงในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้มีเหตุผลอย่างน้อย3ประการครับที่คนดำเนินอย่างสุจริตไม่คิดจะคดโกงอันที่1ครับเพราะเขาตระหนักว่าสิ่งใดถูกหรือผิดพระเจ้าได้ใส่จิตสำนึกให้กับมนุษย์ครับคำว่าสุจริตนั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึงในตอนนี้ก็คือความเที่ยงธรรมนะความเที่ยงธรรมความถูกต้องไม่คดโกงซึ่งเป็นคนละขั้วกันคำว่าคดโกงน่าสนใจมากคำว่าคดโกงมาจากภาษาเดิมว่าอิกเคชแปลว่าบิดเบี้ยวมันเบี้ยวจากอะไรครับความคดโกงมันเบี้ยวจากความดีพระเจ้าได้ให้มนุษย์เนี่ยนะครับมีจิตใจที่งดงามอยู่ภายในแต่มนุษย์บิดมันครับบิดมันจากอะไรครับจากมุมมองที่พระเจ้าให้จากจิตสำนึกที่พระเจ้าให้พระเจ้าใส่วิญญาณจิตมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์แต่มนุษย์บิดและสุดท้ายมันยิ่งเบี้ยวไปเรื่อยๆครับอิสราเอลเหมือนกันในพระคัมภีร์มาลาคีบท3ข้อ9ตอนนั้นพระเจ้าได้ทรงตำหนิอิสราเอลบอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นหัวหน้าพงพันยาโคบเอ๋ยท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นำอิสราเอลเอ๋ยโปรดฟังเรื่องนี้เถิดท่านเกลียดความยุติธรรมและบิดเบือนความถูกต้องอิสราเอลพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้ถูกกล่าวมาประมาณ 2,400 ปี 2,400 ปีที่ว่าก็ยังมีคนที่ประเภทบิดเบือนความยุติธรรมบิดเบือนความถูกต้องถามว่าพวกเขารู้ไหมครับว่าอะไรคือความถูกต้องความดีงามเขารู้แต่เขาไม่ตระหนักนะครับการที่เรารู้เรื่องว่าอะไรผิดไม่ผิดไม่ได้สำคัญเท่ากับการตระหนักว่าสิ่งนี้ผิดหรือสิ่งนี้ถูกวันนี้การคอร์รัปชันในวงงานหลายๆวงงานเกิดขึ้นก็เพราะสิ่งนี้แหละครับอันที่สองเพราะเห็นคุณค่าของความดีมากกว่าเงินทองถ้าคนเห็นคุณค่าของความดีมากกว่าเงินทองเขาจะเลือกดำเนินชีวิตที่ถูกต้องครับเพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งถูกต้องเงินไม่ใช่สิ่งถูกต้องเสมอไปการมีเงินเป็นสิ่งที่ดีผมก็ชอบมีเงินแต่ถ้าการมีเงินนั้นมาจากสิ่งที่ทุจริตเราจะไม่ยอมรับเพราะอะไรครับเพราะความดีงามมันสำคัญกว่าเงินทองเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรารับในโลกนี้เงินทองที่เรารับในโลกนี้ไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับทุกข์ที่เราจะเกิดขึ้นในอนาคตมีคนพูดไว้อย่างน่าฟังตามหลักการคริสเตียนว่าเงินอาจไม่สามารถให้คุณมีความสุขได้แต่มันทำให้คุณทนทุกข์ได้มากขึ้นถ้ามันมาจากรากฐานที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเองจัดการมันให้ถูกต้องนะครับประการที่3ก็คือเพราะมีความพอใจไม่ปล่อยความคิดไปตามใจตอนนี้คนยากจนอยู่บนความเที่ยงธรรมความสุจริตดีกว่าคนมั่งคั่งที่คดโกงเพราะว่าเขาพอใจไงครับความพอใจทำให้คนยากจนมั่งมีความไม่พอใจทำให้คนมั่งมียากจนคนยากจนที่ใช้สติปัญญาของพระเจ้าเป็นแนวทางไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยทำบาปนะครับแต่ความคิดของเขาก็คือจะพยายามดำเนินชีวิตเพราะเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้านั้นสำคัญกว่าตัวเองจะไม่ปล่อยไปตามความคิดของตัวเองเมื่อพลาดก็รีบกลับใจและกลับมาเดินทางของพระเจ้าใหม่สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่ได้หมายความว่าการไปสวรรค์จะไม่ทำผิดเลยแต่หมายถึงคนเหล่านั้นที่มีจิตสำนึกเกรงกลัวพระเจ้าเมื่อพลาดรีบกลับใจเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ไม่ใช่หาโอกาสนะครับไม่เป็นไรพระเจ้ายกโทษให้ทำผิดยังไงก็ได้ระวังไม้เหลียวนะครับพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าที่แสนยุติธรรมนะฮะพระองค์ต้องการคนที่สัตย์ซื่อสุจริตมีคนพูดไว้อย่างน่าฟังเหมือนกันนะครับบอกว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเกียรติและเป็นคุณสมบัติคุณค่าสูง
ในอาณาจักรของพระเจ้าถ้าไร้สิ่งนี้ก็ไม่สามารถจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้าจำคำอุปมาของพระเยซูคริสต์ได้ไหมครับที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเจ้าสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเจ้าจะได้ดูแลของมากและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเรานะครับคนดำเนินชีวิตอย่างสุจริตไม่คิดจะโกงหนึ่ง 1. เพราะเขาตระหนักว่าสิ่งใดถูกผิด 2. เพราะเห็นคุณค่าของความดีมากกว่าเงิน 3. เพราะมีความพอใจไม่ปล่อยความคิดไปตามใจพระเจ้าโปรดครับ